วันนี้นะคะเพิ่งจะเอาสูตรแล้วก็วิธีการทำขนมไข่เต่ามันม่วงมาฝากเพื่อนๆกันนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเพิ่งมีเทคนิคในการทำให้ขนมกรอบนานไม่อมน้ำมันและที่สำคัญมีความกลวงด้วยนะคะถ้าเพื่อนๆดูคลิปนี้จบนะคะเพิ่งรับรองได้เลยว่าเพื่อนๆสามารถนำไปทำขายสร้างเป็นรายได้หรือว่าจะทำกินเองที่บ้านได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมกันค่ะเพิ่งจะใช้มันม่วงไทยนะคะราคาอยู่ที่กิโลละ25 บาทณวันที่เพิ่งตัดคลิปนะคะราคานี้นะคะเราจะปอกเปลือกแล้วก็ล้างทำความสะอาดแล้วก็หั่นเป็นชิ้นๆนะคะเตรียมที่จะนำไปนึ่งเราจะนึ่งมันให้มันสุกเลยนะคะใช้เวลาอยู่ที่30 นาทีแล้วก็นำไปบดตอนมันร้อนๆมันจะบดได้ง่ายมากนะคะจากนั้นให้ปรุงรสด้วยเกลือแล้วก็เติมน้ำตาลทรายขาวลงไปคนผสมให้เกลือกับน้ำตาลละลายเป็นเนื้อเดียวกันได้ออกมาเป็นแบบนี้แล้วก็ใส่ตัวแป้งมันลงไปผสมค่อยๆใส่แป้งมันนะคะแล้วก็คนผสมกับตัวมันจากนั้นให้เติมตัวหัวกะทิลงไปผสมแล้วก็คนผสมให้เข้ากันใส่สลับกันนะคะระหว่างแป้งกับหัวกะทิแล้วก็คนผสมให้มันเข้ากันกับตัวมันขั้นตอนต่อไปเพิ่งขออนุญาตใช้มือในการนวดนะคะเพิ่งจะทำการนวดแป้งให้มันเนื้อเนียนเข้ากันเลยนะคะดูได้ยังไงว่าแป้งใช้ได้แล้วนะคะให้ดูว่าเวลาเรานวดไม่ติดมือไม่ติดภาชนะแบบนี้นะคะถือว่าใช้ได้แล้วเดี๋ยวเรามาขึ้นรูปเป็นลูกๆกันนะคะขนาดของลูกนะคะขึ้นอยู่กับความต้องการของเราเลยนะคะจะลูกเล็กลูกใหญ่ได้ทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็คึงให้เป็นกลมแป้งของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วตั้งกระทะนะคะจากนั้นเติมน้ำมันปาล์มลงไปนะคะแล้วก็เปิดไฟกลางพอน้ำมันร้อนแค่ร้อนนะคะให้นำขนมลงไปทอดได้เลยนะคะใส่ลงไปไม่ต้องเยอะนะคะเพราะเดี๋ยวขนมมันจะพองตัวขึ้นมาเป็น2 เท่าตัวเลยนะคะใส่ลงไปไม่ต้องเยอะพอเดี๋ยวเราจะจับเวลา5 นาทีพอเข้าเวลา5 นาทีแล้วให้ใช้กระชอนกลับไปกลับมาเพื่อป้องกันแม่ขนมมันติดกันพอทอดไปสักพักสีขนมมันนะมันจะเริ่มใสนะคะผิวมันจะเริ่มเด้งให้ใช้กระชอนนะคะกดตัวขนมกดลงไปแรงๆได้เลยนะคะการกดขนมจะช่วยให้ขนมนะคะขยายตัวมีความพองขยายตัวผิวด้านนอกมันจะได้กรอบแล้วก็มันจะได้กลวงข้างในฉะนั้นกดลงไปนะคะกดเรื่อยๆในการทอดเราจะกดแล้วก็ทอดไปเรื่อยๆจนผิวขนมนะคะเป็นสีน้ำตาลเลยนะจนมันสุกตอนนี้นะคะขนมของเรานะคะพองเป็น2 เท่าตัวแล้วและผิวขนมนะคะเริ่มกรอบสีมันจะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีม่วงเป็นสีน้ำตาลอมม่วงแล้วนะคะถือว่าใช้ได้ให้ตักขึ้นมาได้เลยนะคะก่อนที่เราจะตักนะคะให้เปิดไฟแรงการเปิดไฟแดงช่วงสุดท้ายที่เราจะตักขนมนะคะมันจะช่วยทำให้ขนมไม่อมน้ำมันเป็นการไล่น้ำมันนั่นเองค่ะแล้วก็ตักขึ้นมาเสด็จตักขึ้นมาพักนะคะบนถาดแบบนี้นะคะนี่นะคะหน้าตาของขนมจะสังเกตได้ว่านะคะขนมของผึ้งนะคะเห็นไหมว่าผิวจะแห้งไม่อมน้ำมันนะคะและขนมมันจะพองขึ้นมาเป็น2 เท่าตัวของตัวแป้งเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับขนมไข่เต่านะคะเดี๋ยวเรามาดูความกรอบกันค่ะใช้แค่มือกดเนี่ยค่ะกดลงไปแบบนี้เห็นไหมขนมก็มีความกรอบแล้วนะคะและที่3 คันของขนมไข่เต่าเห็นไหมไม่อมน้ำมันผิวแห้งและมีความกลวงด้านในแบบนี้นะคะจะอร่อยมากๆความกรอบนะคะจะอยู่ได้ประมาณ3 ชั่วโมงนะคะถ้าชอบคลิปนี้พึ่งก็ฝากกดติดตามช่องของพึ่ง